Round Up8:04 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีมหามงคล5ศาสนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา66พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว8:17 น.กองทัพอากาศลำเลียงสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วยเหลือสปป.ลาวถึงสนามบินนานาชาติปากเซแล้ว8:30 น.วัฒนาโพสต์ Facebook ให้กำลังใจโอ๊คพานทองแท้คดีฟอกเงินหลังถูก DSI นำตัวส่งอัยการสั่งฟ้องพร้อมอวยพรวันเกิดทักษิณ8:41 น.ที่ประชุมสนช.เตรียมพิจารณาร่างกฎหมายสภาพัฒน์เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นล่าสุด8:57 น.กระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้ามะนาวเบอร์1ถึงเบอร์2ราคาผลละ1.50 บาทถึง2 บาทNN News Round Up